ก็มีความแปลกใหม่ที่มีเฉพาะที่และเป็นอินเดียเชนนะครับก็คือว่าตัวส้มฉุนตัวนี้เราจะใช้ตัวของลิ้นจี่เป็นแบบคล้ายๆตัววัตถุดิบตัวหลักของเมนูนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะเพิ่มในส่วนของผลไม้ตามฤดูกาลเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นซอสที่จะใช้ตัวของน้ำเชื่อมมาจับต้มซ่าให้ความสดชื่นหอมหวานแล้วก็รับประทานแล้วจะรู้สึกว่ามีความแบบเย็นฉ่ำชื่นใจมากขึ้นขอบคุณครับ